กาะติดสถานการณ์ประจำวันข่าวสารทันสมัยเวทีที่เปิดโอกาสให้คุณมีส่วนร่วมกับเวทีคนตรัง FM 91.25 MHz สวทตรังฟังทั่วโลกสวัสดีกันในชั่วโมงที่2ของเวทีคนตรังค่ะคุณผู้ฟังคะหย่อยศพรรับหน้าที่ดำเนินรายการสวทตรัง FM 91.25 MHz AM 810 กิโลเฮิรตซ์ ค่ะติดตามเราผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ www.rangradio.prd.go.th Facebook Fanpage นะคะรายการสดในขณะนี้ทั้งภาพและเสียงผ่านช่องทาง Facebook ของสวทตรังไลฟ์นะคะแล้วก็ยังมีช่องทางในการติดตามรายการย้อนหลังผ่าน YouTube Channel ของสวทตรังกรมชาสัมพันธ์กันด้วยค่ะสามารถติดตามรายการย้อนหลังของเราทุกๆรายการได้เลยนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณจำเริญชูสุขวิศวกรชำนาญการพิเศษสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรังสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะคุณอมริเซงง่ายค่ะนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรังสวัสดีค่ะนะคะทั้งสองท่านก็จะมาพบกับเราในช่วงนี้คนใต้ไม่โกงค่ะสนับสนุนโดยกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั่นเองคราวนี้หลายคนอาจจะสงสัยเราไม่เคยได้คุยกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเลยจริงๆนะคะทั้งที่เราอยู่ใกล้กันให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักบทบาทภารกิจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหน่อยเธอค่ะว่าเราเข้ามามีบทบาทในการที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติดูแลปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันตรงนี้กันยังไงคะครับก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับบทบาทหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยนะครับก็มีอำนาจหน้าที่นะครับตามพ.ร.ป.2561นะครับเราเนี่ยมีอำนาจในเรื่องการตรวจสอบนะครับงบการเงินการบัญชีนะครับการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องการดำเนินงานของส่วนราชการทั่วไปแล้วก็ส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนะครับสำหรับสตง.เนี่ยต้องขออนุญาตเรียนให้ท่านผู้ฟังและก็ส่วนรายการเข้าใจด้วยว่าถ้าเป็นสำนักงานใหญ่ก็คือเรียกว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแต่ถ้าเป็นสตง.ประจำจังหวัดเขาจะมีชื่อว่าสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดไม่มีคำว่างานไม่มีคำว่างานสำนักตรวจเงินแผ่นดินตัดคำว่าการออกงานออกงานออกแต่เรายังทำงานทำการอยู่ครับค่ะนะคะถ้าเป็นส่วนกลางก็คือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแต่ถ้าเป็นภูมิภาคในระดับจังหวัดก็เป็นสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนั้นถูกต้องครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละปีคุณผู้ฟังขาจะบอกว่าทางสำนักงานสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรังก็จะมีผลงานในการปกป้องเงินแผ่นดินอยู่ด้วยเหมือนกันเหมือนกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนั่นแหละที่ป่าปี66ดูเหมือนว่าจะปกป้องเงินแผ่นดินได้กว่า 30,000 ล้านถ้าจำไม่ผิดตัวเลขนะคะแล้วก็ล่าสุดวิสัยทัศน์ของคุณมนเทียนเจริญผลท่านบอกว่าท่านจะดึงเรื่องของ AI เข้ามาช่วยในการทำงานได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเรื่องของภารกิจของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรังกันค่ะคุณผู้ฟังว่าเรานอกเหนือจากเราจะปกป้องเงินแผ่นดินการทำงานของเราเข้าไปปกป้องกันยังไงคะในส่วนของการปกป้องนะครับคือโดยลักษณะพื้นฐานการตรวจสอบนะครับตามอำนาจหน้าที่เนี่ย จะเป็นตรวจสอบอยู่3ลักษณะงานค่ะ1ก็คือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายนะครับ2ตรวจสอบการเงินและ3ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับถ้าอธิบายตามภาษาชาวบ้านก็คือตรวจการปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนของงานซื้อจ้างและการจัดจ้างและงานบริหารงานพัสดุนะครับ2ตรวจรายงานการเงินนะครับแล้วก็3ตรวจดำเนินงานนะครับตรวจว่างานก่อสร้างนี้ใช้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่อ๋อเป็นผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพคือหลังจากที่ก่อสร้างมาเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเรื่องแรกเลยที่เข้าไปดูเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตรงนี้สตง.เข้าไปตรงส่วนไหนยังไงในช่วงจังหวะไหนคะโดยลักษณะนะครับการตรวจสอบเนี่ยของสตง.เนี่ยมันก็แบ่งเป็นหนึ่งก็คือมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาอ๋อค่ะสองตรวจตามอำนาจหน้าที่ตามแผนที่กำหนดไว้ในแผนตรวจสอบประจำปีค่ะนะครับสามก็ตรวจสอบ
ลักษณะในส่วนหนึ่งของงานโรงเรียนปรากฏทางสื่อโซเชียลเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจให้ความสนใจทางสตง.ก็จะมีมาตรการลงไปตรวจสอบทันทีเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังสตง.จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่พี่น้องประชาชนสามารถแจ้งถึงความไม่ปกติต่างๆที่เกิดขึ้นได้เพื่อที่เราจะได้เข้าไปตรวจสอบเรามีสายด่วนไหมคะที่จะให้ประชาชนแจ้งไปโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านสื่อโซเชียลอะไรประมาณนี้สายด่วนถ้าเป็นสายด่วนก็ถ้าเป็นเว็บไซต์นะครับค่ะบางทีประชาชนอาจจะยังใช้ลักษณะโซเชียลยังไม่ชำนาญยังไม่สะดวกคนที่สูงอายุก็อาจจะไม่มีความพร้อมในด้านนี้นะครับคือทางสตง.เราก็มีการรับเรื่องไว้ตรวจสอบลักษณะแนวนี้ก็คือให้โทรศัพท์มาที่สำนักงานสำนักงานได้ครับมีเบอร์สำนักงาน0752161611โทรไปเบอร์สำนักงานได้เลยนี่ลักษณะการรับเรื่องไว้ตรวจสอบก็จะดูพฤติการแห่งการกระทำที่พอจะตรวจสอบได้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับอย่ากังวลนะครับชาวบ้านในภาคประชาชนอย่ากังวลว่าท่านร้องเรียนภัยหรือท่านโทรมาเนี่ยทางสตง.จะไม่รับเรื่องไว้ตรวจสอบนะครับไม่ว่าท่านจะระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อเนี่ยทางสตง.เองก็มีหลักเกณฑ์ในการรับเรื่องไว้ตรวจสอบนะครับว่าหากมีพฤติการที่จะเพียงพอและเหมาะสมที่จะตรวจสอบได้แล้วก็สามารถตรวจสอบได้ครับค่ะครับขออนุญาตเสริมนิดนึงครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับเพราะว่าสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรังเนี่ยมีสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่พบเห็นการทุจริตหรือความไม่ชอบมาพากลในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหรือในเรื่องการเบิกจ่ายต่างๆของหน่วยงานภาครัฐก็สามารถไปด้วยตนเองได้ที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรังตั้งอยู่ถนนตรังสิเก่านะครับหรือว่าอยู่ในสนามกีฬาทุ่งแจ้งตึก3ชั้นสีส้มๆนะครับเพราะฉะนั้นแวะเข้าไปได้เลยนะครับเรายินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีรับฟังปัญหาครับขอบคุณครับนอกเหนือจากในสื่อโซเชียลที่บางคนแบบ คือไม่ได้เจาะจงหรอกว่าจะฟ้องสตง.โดยตรงหรือปปช.หรืออะไรแต่พอไปพบเห็นความผิดปกติเขาก็เอามาโพสต์กันในโซเชียลก็มีคนมาให้ข้อมูลนู่นนี่นั่นก็เป็นหนึ่งกระแสที่เราจะเอามาดำเนินการได้แต่ช่องทางจริงๆก็คือติดต่อโดยตรงทั้งเบอร์สำนักงานหรือเดิน walk in เข้าไปในสำนักงานทีนี้ต้องถามก่อนเลยเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่ว่าใครจะกล้าทำกันง่ายๆเขาก็ต้องอยากรู้ว่าแล้วสตง.จะปกป้องเขายังไงคะคือในส่วนนี้นะครับมันเป็นระเบียบและกฎหมายของสตง.เองที่ว่าการปกปิดข้อมูลของผู้ร้องเรียนนะครับมีให้เปิดเผยโดยลักษณะแล้วเนี่ยครับแม้กระทั่งเรื่องร้องเรียนเนี่ยมีการเก็บจัดเก็บไปเป็นเอกสารลับนะครับมีบุคคลในสำนักงานมีกี่ท่านที่รู้ว่ามีการร้องเรียนเรื่องใดบ้างนะครับไม่ใช่ว่าข้าราชการในสตง.ต่างทั้งหมดจะรับรู้ในเรื่องต่างจะรู้หมดทุกคนไม่ใช่ครับค่ะมีนายทะเบียนรับมีผู้ช่วยนายทะเบียนในการรับเรื่องไว้เพราะฉะนั้นการเผยแพร่ข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ไปให้ข้อมูลเนี่ยครับแทบจะไม่มีเลยไม่มีด้วยซ้ำไปครับเป็นการความลับครับความลับของทางราชการเพราะฉะนั้นตรงนี้มั่นใจได้มั่นใจได้เลยครับเราก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะอย่าเพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบถ้าเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลก็ตาทางคือเป็นทางเลือกของท่านเลยที่จำเป็นเดินเข้าไปหาสตง.นะคะหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรงมาเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างสมมุติถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสักที่นึงค่ะเขามีโครงการ1โครงการงบแต่ละโครงการไม่เกิน 500,000 ลักษณะโครงการเป็นประเภทเดียวกันนะคะแต่ว่าพื้นที่อาจจะดำเนินการแตกต่างกันเขาจะใช้วิธีเฉพาะเจาะจงโดยตกลงกับผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับเหมาตรงนั้นน่ะได้หรือไม่ครับตรงนี้ขออนุญาตนะครับเพราะว่าโดยคำถามนะครับของผู้ดำเนินรายการนี่เป็นคำถามที่ดีมากแล้วก็เป็นคำถามยอดฮิตซึ่งประชาชนทั่วไปในปัจจุบันนะใช่เนื่องจากประชาชนทั่วไปเนี่ยยังไม่เข้าใจยังไม่รู้ในขั้นตอนระเบียบวิธีการตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำถามตรงนี้ชาวบ้านจะถามพวกผมเยอะเหมือนกันว่าทำไมผู้รับจ้างรายที่ไม่เกิน 500,000 บาทจะได้เฉพาะรายเดิมๆตรงนี้ต้องเรียนนะครับทุกท่านให้ทราบว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ2560เนี่ยนะครับงบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท
ช้วิธีเฉพาะเจาะจงถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านก็คือตกลงราคานั่นเองตกลงราคาะะครจริงๆดิฉันก็ไม่รู้หรอกดิฉันจำขี้ปากท่านผู้ว่ามา ในที่ประชุม ถ้าเลยจากเกินจาก 500,000 บาทก็ใช้วิธีประกาศเชิญชวนเชิญชวนนั่นก็คือวิธี e-bidding นั่นเองค่ะ e-bidding อันนี้เราอ่านข่าวบริการอยู่บ่อยครับให้เข้าใจง่ายๆว่า2วิธีโดยหลัก2วิธีโดยหลักโดยหลักเลยส่วนวิธีอื่นก็มันมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะค่ะนะครับถ้าใช้เวลาตรงนี้คงเกรงว่าจะไม่พอเพราะนั้นต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าถ้างบประมาณไม่เกิน 500,000 บาทไม่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการทั่วไปก็สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้โดยไม่ผิดระเบียบกฎหมายครับค่ะนะคะซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยเราไปเห็นการจัดซื้อจัดจ้างหรือเราเพิ่งอาจจะเข้ามาสู่แวดวงแต่เป็นผู้รับเหมาอะไรประมาณนี้และมีข้อสงสัยก็ถามสตง.ได้แล้วที่สำคัญคือท้องถิ่นเพื่อป้องกันการผิดพลาดท่านก็ต้องมาปรึกษาก่อนเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างตรงนี้นะคะคือตอนนี้ทางสตง.เองนะครับก็คืออยากมีลักษณะเชิงให้ความรู้ให้คำแนะนำเพื่อให้หน่วยส่วนราชการหรือส่วนท้องถิ่นเนี่ยทำถูกต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนะครับดีกว่าให้พวกผมไปตรวจสอบแล้วพบว่าท่านกระทำความผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของเราก็คือนอกจากตรวจสอบแล้วเนี่ยก็คือให้คำแนะนำให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการและก็ท้องถิ่นครับในเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุครับค่ะนี่คือเรื่องแรกที่เราดูแลนะคะในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องของการบริหารพัสดุต่างๆมาเรื่องวินัยการเงินการคลังอีกเรื่องนึงเราเข้าไปดูแลตรงส่วนไหนยังไงมีเคสตัวอย่างให้เล่าให้ฟังได้ไหมคะที่จะได้แบบเข้าใจง่ายๆคือต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าโดยหลักทำไมต้องมีกฎหมายวินัยการเงินการคลังนะครับคือเนื่องจากรัฐธรรมนูญเนี่ยพ.ศ.2560เนี่ยกำหนดไว้ว่ารัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนนะครับพอรัฐธรรมนูญกำหนดไว้จึงมีกฎหมายมารองรับซึ่งก็คือพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ2561นะครับในโดยหลักการแล้วในพระราชบัญญัติดังกล่าวเนี่ยจะพูดหลักการคร่าวๆอย่างเช่นต้องโปร่งใสต้องสุจริตซึ่งมันเป็นภาพกว้างนะครับภาพกว้างเพราะฉะนั้นไม่ว่าส่วนราชการหรือใดเนี่ยก็จะไม่เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยทำผิดหรือถูกกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐนะครับผมก็อยากจะแนะนำว่าในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับและการบริหารพัสดุภาครัฐเนี่ยจะอยู่ในส่วนของการจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินของรัฐหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยหากท่านมีเรียนเงินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ว่าของหน่วยงานใดนะครับต้องเขากำหนดว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งก็คือพ.ร.บ.2560เพราะฉะนั้นหากท่านไม่ปฏิบัติตามเนี่ยเขาก็จะถือว่าท่านผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐนี่ตัวอย่างที่เห็นภาพชัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีความผิดแล้วเนี่ยถามว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ลงโทษนั่นสินี่นะครับส่วนที่จะมาเกี่ยวข้องกับสตง.ค่ะแม้ว่ากฎหมายตัวนี้นะครับกรมบัญชีกลางหรือกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ออกนะครับแต่เวลาลงโทษเขากฎหมายบัญญัติให้สตง.เป็นผู้ดำเนินการตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับสตง.โดยตรงสตง.โดยตรงคือจริงๆคุณผู้ฟังเอาง่ายๆเลยนะพระราชบัญญัติแต่ละตัวเนี่ยอย่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพุทธศักราช2561มันก็จะเป็นราชกิจจานุเบกษาออกมาอ่านแล้วไม่เข้าใจหรอกคือเป็นอย่างนี้ครับถ้าประชาชนนะครับท่านผู้ฟังเป็นประชาชนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องไกลตัวสักนิดแต่จริงๆแล้วเจตนารมณ์เนี่ยนะครับไม่ว่าผู้ออกกฎหมายหรือสตง.หรือหน่วยตรวจสอบใดเนี่ยก็อยากให้ท่านตระหนักและเข้าใจถึงวินัยการเงินการคลังของรัฐครับเพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลและก็แผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าในส่วนของภาคประชาชนเนี่ยผมมองว่ามันไกลตัวสักนิดแต่ส่วนที่มีความเกี่ยวข้องและสำคัญที่สุดก็คือส่วนราชการค่ะนะคะคือรัฐเนี่ยต้องดำเนินนโยบายการเงินการคลังเรื่องของการจัดทำงบประมาณการจัดหารายได้การใช้จ่ายทุกอย่างคือมันต้องมีประสิทธิภาพมันต้องโปร่งใสมันสามารถตรวจสอบได้ถ้าทำผิดก็คือสตง.เข้าทันทีมันเป็นอย่างนี้ครับพอมันเกี่ยวข้องกับวินัยเนี่ยในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินนะครับเขาก็จะกำหนดว่าหากเป็นความผิดเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐแล้วถ้ามีข้อบกพร่องนะครับไม่เสียหายอย่างเช่นยังไงครับอย่างเช่นว่า
ผิดกฎหมายแต่ไม่มีความเสียหายที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้เขาก็บอกว่าให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะครับกำชับมีให้เกิดข้อบกพร่องอีกคือมันเป็นบทลงโทษอย่างน้อยก่อนนะครับและสองหากมีความเสียหายเกิดขึ้นมาก็ให้ดำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายหรือดำเนินการทางวินัยนี่นะครับมีขึ้นมาแล้ววินัยตัวนี้คือวินัยข้าราชการไม่ใช่วินัยการเงินการคลังสามหากมีพฤติการน่าเชื่อว่าทุจริตเนี่ยก็สตง.ก็จะต้องส่งเรื่องให้ปปช.ดำเนินการต่ออีกใช่ครับทีนี้มันจะมีผลยังไงมันจะมีผลว่าในเรื่องผิดกฎหมายวินัยการเงินการคลังเนี่ยมันก็จะมีบทลงโทษอยู่3สถานนะครับก็คือเบื้องต้นโทษภาคทันนะครับ2ก็คือตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชนถ้าพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือประจาน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 นี้ก็คืออาจจะอับอายนะครับแต่อาจจะไม่สำนึกยังไม่สำนึกนะครับยังไม่สำนึกก็คือโทษอีกอย่างก็คือปรับทางปกครองนะครับแต่ว่ากฎหมายก็เขียนไว้ว่าให้มีโทษปรับทางปกครองนี้ก็อย่างมากสุดก็ไม่เกิน12เดือนนะครับไม่เกิน12ซึ่งถ้าเรามองตรงนี้เหมือนโทษเหมือนไม่รุนแรงแต่ความหมายว่ามันจะมีผลด้วยว่าพอคุณโดนโทษวินัยการเงินการคลังแล้วเนี่ยหากไม่ใช่โทษภาคทันเนี่ยคุณก็ยังมีสิทธิ์โดนโทษวินัยของข้าราชการด้วยอีกต่างหากวินัยของข้าราชการด้วยนะคะมันไม่ธรรมดาจริงๆเรื่องของวินัยการเงินการคลังคุณผู้ฟังค่ะรัฐบาลเองก็สร้างพยายามจะสร้างวินัยให้กับเรานะเรื่องของการชำระภาษีเหมือนกันนะใช่ครับ ไม่เฉพาะหน่วยงานราชการเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกละค่ะถ้าเกิดมีอะไรที่แบบไม่มั่นใจนะโดยเฉพาะท้องถิ่นดิฉันห่วงท้องถิ่นนะคือถ้าจากประสบการณ์การตรวจสอบนะครับผมว่าความน่าเป็นห่วงส่วนราชการเยอะกว่าเยอะกว่าท้องถิ่นหรอครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้ว่าท้องถิ่นเนี่ยเขามีเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรงโดยตรงมีเจ้าหน้าที่การเงินการคลังโดยตรงแต่ส่วนราชการไม่มีตำแหน่งนี้ไม่มีค่ะเหมือนสวทเราเนี่ยต้องเอาช่างเทคนิคมาเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุใช่ครับค่ะเลยขาดความรู้ความชำนาญในส่วนนี้ค่ะนะคะพอเห็นจะทำอะไรแต่ละทีโทรปรึกษากันวุ่นวายเลยค่ะว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอะไรประมาณนี้นะคะคือเราก็ต้องกันเหนี่ยวไว้ส่วนราชการเลยน่าห่วงกว่าท้องถิ่นใช่ครับใช่ครับนะคะทีนี้สมมติหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเนี่ยพูดไปเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่มีเรื่องที่แบบพอจะนึกภาพออกเอาอย่างนี้ดีกว่ายกตัวอย่างอย่างการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการค่ะเราทำงานอยู่ที่อบต.ตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยในเมืองนี้แหละค่ะแต่ว่าเราโดนไปเช่าบ้านที่วังวิเศษมันไม่สมเหตุสมผลหรืออะไรประมาณเนี้ยตรงเนี้ยถ้าเกิดมีคนทักท้วงขึ้นมาเนี่ยเราดำเนินการยังไงคะตรงส่วนนี้นะครับที่จริงเป็นหน้าที่โดยตรงนะครับของฝ่ายการเงินแต่ผมในฐานะให้คำแนะนำนักกฎหมายนะครับให้ความรู้คร่าวๆว่าประเด็นเนี่ยครับก็คือว่าที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยลักษณะว่าได้ไปเช่าบ้านหรือเช่าซื้อในสถานที่ที่ทำงานหรือไม่ใช่ไหมครับซึ่งก็ต้องแยกพิจารณาอีกว่าในส่วนของข้าราชการหรือในส่วนของท้องถิ่นเพราะจะใช้กฎหมายคนละฉบับกันมันก็จะมีระเบียบมหาดไทยใช่ครับมันเป็นพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านกับระเบียบมหาดกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าเช่าบ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ใจความหลักเนี่ยเขาน่าจะมองว่าในท้องที่เดียวกันหรือไม่ซึ่งผมมองว่าในจังหวัดเดียวกันเนี่ยก็น่าจะเป็นท้องที่เดียวกันนะครับแต่จริงๆเอาง่ายๆเนาะเราทำงานอยู่ในเมืองเนี่ยการเช่าบ้านในเมืองนี่มันจะทำให้เราสะดวกมาทำงานทันเวลาการที่ไปอยู่ไกลสมมุติเป็นถึงวังวิเศษหรือหาดสำราญมันค่อนข้างไกลไปเกือบ80 60 70กิโลถ้าอย่างนี้ครับกฎหมายบางครั้งเนี่ยมันเปิดช่องให้เรานะครับเรียกว่าช่องว่างของกฎหมายนะครับช่องว่างของกฎหมายว่าแม้ว่าคุณจะมองถ้ามองในโดยหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่สมเหตุสมผลเลยมันไม่สมเหตุสมผลไม่สมเหตุสมผลเลยคุณเช่าบ้านไกลเนี่ยมันก็เป็นหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งตามระเบียบกฎหมายที่ผู้พิจารณาให้เบิกค่าเช่าบ้านเนี่ยต้องใช้ความใช้ดุลพินิจแล้วว่าเฮ้ยมันไม่สมเหตุสมผลนะค่ะนะครับลักษณะประมาณนั้นครับค่ะแต่ถ้าลักษณะจริงๆก็เคสตัวนี้มาเนื่องจากพวกผมเนี่ยหน้าที่โดยตรงก็คือตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคการมีคำแนะนำอยากให้ผู้อำนวยการกลุ่มนะครับท่านจำเริญนะได้ยกเคสสตัดดี้ที่เกี่ยวกับ
ความผิดซ้ำซากความผิดบ่อยๆที่ทำบ่อยๆเป็นประจำซึ่งบางครั้งเนี่ยเขามองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ในทางผู้ตรวจสอบนี่มองว่ามันเป็นสาระสำคัญนะครับค่ะเป็นเรื่องอะไรบ้างคะครับก็สำหรับเรื่องการจัดชื่อจัดจ้างหลักๆเลยเนี่ยก็คือเป็นการไม่ปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติหรือว่าพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง2560ค่ะกระบวนการจริงๆแล้วมันเริ่มต้นตั้งแต่การของบประมาณการจัดทำรายการค่ะนะครับเพราะว่าประเด็นปัญหาที่เราเจอบ่อยคือมีความต้องการณขณะนั้นแต่ความต้องการนั้นไม่ใช่ความต้องการจริงหรือความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์เช่นประชาชนในพื้นที่แต่กลับว่าเป็นถ้าเป็นท้องถิ่นก็เป็นความต้องการของนักการเมืองท้องถิ่นของผู้บริหารท้องถิ่นค่ะเช่นชาวบ้านต้องการถนนค่ะแต่ท้องถิ่นไปทำคลองอต้องการคลองแต่ไปทำถนนอันนี้เขาเรียกว่าความต้องการเทียมความต้องการเทียมเช่นสนามเด็กเล่นก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าอบต.หรือว่าเทศบาลหรือส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่นใกล้ๆกันเขามีเราอยากจะมีด้วยแต่ไม่ดูความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เช่นไปทำสนามฟุตซอลสนามฟุตบอลสนามหญ้าเทียมแต่ไม่มีนักกีฬาในพื้นที่ไม่มีพื้นที่เลยไม่มีคนเล่นเลยสิ่งที่ท่านผอ.กลุ่มพูดมาเนี่ยครับจึงส่งผลให้ก่อสร้างมาแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์เห็นไหมครับประตูเข้ามันเกิดจากไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงแต่เป็นความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับนี่คือปัญหาของประตูเข้าที่เกิดในปัจจุบันเพราะว่ามีหลายโครงการมากที่สิ่งก่อสร้างเยอะแยะมากมายในจังหวัดตรังที่สร้างมาแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์จริงครับไม่ว่าจะเป็นระบบประปาก็ประเด็นนี้มันก็โยงไปที่คุณอมฤทธิ์พูดในครั้งแรกว่าผมไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ก็ไม่เป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐมันโยงกันไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าโครงการแต่ละโครงการเกิดจากความต้องการของใครกันแน่ประชาชนอยากได้แต่ก็ไม่ได้รับการสนองตอบถนนที่อยากจะให้ตัดไม่ตัดแต่ตัดไปทะลุที่ดินของตัวเองอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะคะนี่แหละค่ะเราจะมีส่วนร่วมในการที่จะแจ้งเบาะแสกันได้ด้วยเหมือนกันทีนี้ดิฉันถามนิดนึงเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปตรวจเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งหลายคนกลัวมากเลยนะโดยเฉพาะในส่วนราชการบางทีมันก็มีอะไรที่เราอาจจะจำเป็นต้องไปตรวจรับมีคำแนะนำอะไรให้คณะกรรมการที่จะตรวจรับพัสดุได้บ้างคะว่าเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาคะในกรณีของคณะกรรมการตรวจรับเนี่ยตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง2560ซึ่งผมจะพูดถึงบ่อยค่ะอำนาจในการบริหารสัญญาเนี่ยตามมาตรา100ก็คือว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างสองตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างตามระเบียบข้อ176คุณปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนตามระเบียบวงเล็บ1 2 3 4 5 6ตรงเนี้ยก็ถือว่าตรงเนี้ยจะเป็นเกราะกำบังเกราะป้องกันตัวคุณแล้วก็ส่งผลให้คุณเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ไปโดยความถูกต้องนะครับโปร่งใสแล้วก็ไม่ผิดกฎระเบียบกฎหมายด้วยแต่ส่วนใหญ่ที่เราไปตรวจพบตรวจเจอประธานซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีความรู้ทางด้านช่างกรรมการคนใดคนหนึ่งมีความรู้ทางด้านช่างแต่อีก2คนเนี่ยไม่มีความรู้อาจจะเป็น3คนหรือ5คนก็แล้วแต่ไปไว้วางใจให้คนคนเดียวซึ่งมีความรู้แต่คนคนเดียวนี้แหละบางครั้งก็เผลอเรือตกพร่องไปทำให้อีก2คนหรืออีก4คนนั้นตกกระไดประโจนไปด้วยเพราะฉะนั้นก็คือขอเน้นย้ำว่าให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อ176ในการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างโดยเคร่งครัดหากคุณมีความสงสัยหรือไม่เข้าใจหรือตีความกฎหมายระเบียบไม่เข้าใจหรือไม่ชัดเจนก็ให้สอบถามมายังสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรังได้ครับนะคะทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเลยต้องทะเลาะกับผู้รับเหมาก็ต้องยอมถ้ามันไม่ถูกต้องนะคะอันนี้เป็นคำแนะนำเลยค่ะคุณผู้ฟังมันเรื่องของถ้าเราถูกต้องตามระเบียบเนี้ยมันก็จะเป็นเกราะกำบังตัวเราได้ที่สมมติมันสร้างอาคารสร้างตึกอะไรเหล่านี้งบมันไม่ใช่แค่ล้านแน่มันเป็น10ล้านขึ้นไปตรงเนี้ยมันต้องมีอะไรที่จะต้องส่งข้อกำหนดหรือมีระเบียบอะไรที่เกี่ยวข้องว่าจะต้องให้สตง.ได้เข้ามาหรือต้องทำสัญญาสำเนาสัญญาหรืออะไรให้ด้วยไหมอะไรยังไงคะประเด็นน่าจะเป็นเรื่อง
ส่งสำเนาสัญญาให้สตง.ตรวจสอบใช่ไหมครับประน่าน่าจะก็มันมีกฎหมายระเบียบครับเดี๋ยวนี้มันจะใช้ระบบEGP ค่ะเคยได้ยินไหมครับ EGP ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็จะส่งในระบบตัวนี้ลิงก์ไปให้สตง.โดยตรงแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนที่ว่าต้องส่งสำเนาสัญญาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่งประกาศส่งเป็นเอกสารส่งประกาศแล้วก็สัญญาครับดิฉันเคยได้ปัจจุบันเป็นระบบ AI ครับเป็นไปตามนโยบายท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินท่านมนเทียนเจริญผลก็ท่านก็พยายามสนับสนุน AI แล้วก็กฎหมายเปิดมารองรับทุกอย่างตอนนี้ทางสตง.ก็พยายามปรับให้เป็นระบบ AIเยอะมากครับค่ะนะคะคือไม่มีความรู้เรื่องนี้หรอกค่ะยอมรับจริงๆแต่ว่าเคยได้ยินว่ากรณีถ้าสัญญาเกิน1ล้านขึ้นไปจะต้องมีการทำสำเนาสัญญาอะไรประมาณนี้อันนั้นเป็นกฎหมายฉบับเก่าฉบับเก่าใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มีลิงก์ส่งให้เรียบร้อยใช่ครับที่ถามเรื่องนี้ไม่ใช่ไงมันมีโครงการหลายโครงการในจังหวัดตรังบางโครงการนะคะงบเป็น50-60ล้าน100ล้านขึ้นไป13ปี10ผู้ว่า5ผอ.ยังสร้างไม่เสร็จอ่ะสตง.ลองยกเคสไอ้พวกเหล่านี้ในจังหวัดตรังหน่อยสิว่ามันเป็นยังไงคะถ้าหลายผู้ว่านี่ผมว่าน่าจะมีเคสเดียวนะครับน่าจะมีเคสเดียวก็ตรงนี้ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยสตง.ก็ไม่ได้ละเลยในการตรวจสอบซึ่งเราเข้าไปตรวจสอบตลอดแต่เนื่องจากมันมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งต้องแสดงความรู้สึกที่เสียดายนะครับเสียดายงบประมาณแล้วก็เสียดายการใช้ประโยชน์โอกาสในการใช้ประโยชน์เสียดายแทนคนต่างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นความบกพร่องหรือเป็นความผิดของส่วนราชการแต่เพียงผู้เดียวมันจะเป็นโชคร้ายของหน่วยงานนั้นๆซึ่งได้ผู้รับจ้างมากี่ราย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 ก็ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้นะครับถ้าพูดกับคนตรังนะครับก็คงจะรู้ว่าเป็นที่ไหนเป็นตึกอะไรอยู่บริเวณไหนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ตรวจมาหลายผู้ว่าแต่มันไม่สามารถขยับให้มันทันได้ตามเวลาและผู้รับจ้างที่มาทำก็เหมือนกับอาถรรพ์ทำก็ไปไม่รอดก็จะโดนแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงานไปคือในส่วนนี้พูดง่ายๆว่ามีส่วนหนึ่งของข้อจำกัดในเรื่องศักยภาพของผู้รับจ้างนะครับที่มาทำสัญญาแล้วสุดท้ายปรากฏว่าไม่สามารถทำตามสัญญาได้นะครับซึ่งก็มีบทลงโทษตามกฎหมายก็ลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานลักษณะนั้นแต่เจตนารมณ์จริงๆก็คืออยากให้สิ่งก่อสร้างเนี่ยสำเร็จแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ซึ่งทางผมก็มองว่าทางส่วนราชการเขาก็กำลังเดินหน้าทางจังหวัดกำลังดำเนินการหาวิธีการแก้ปัญหาในตัวนี้อยู่นะค่ะนะคะก็ตรงนี้ก็คือสตง.เองก็ได้เข้าไปดูแลเข้าไปดูแลแล้วมันก็มีอีกหลายๆจุดนะคะที่แบบลงทุนไปมหาศาลแต่ว่าผลประโยชน์ที่ได้กลับมาไม่ค่อยจะคุ้มกันเลยอย่างประมาณอยู่ติดทะเลอะไรประมาณเนี้ยอันนี้นี่ครับคือความต้องการเทียมโดยแท้การเอาเงินใช่เลยครับดิฉันได้ฟังของทั้งสองท่านเลยมันไม่ใช่ความต้องการของประชาชนในพื้นที่จริงๆค่ะมันเป็นความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นพอสร้างไปเนี่ยอันนี้ก็วิงวอนนะครับฝากผู้อนุมัติงบประมาณว่าบางครั้งเนี่ยทางสตง.เนี่ยเนื่องจากบางส่วนนี่เป็นปลายน้ำไม่มีอำนาจไปก้าวล่วงตรงนั้นก็เลยมองว่าผู้อนุมัติโครงการหรืองบประมาณเนี่ยควรพิจารณาถึงความต้องการตรงนี้ที่แท้จริงเพราะบางครั้งถ้าตัดต้นน้ำตรงนั้นได้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดสิ่งก่อสร้างที่ทิ้งร้างอย่างนี้ที่ทิ้งร้างแบบนี้แล้วก็ขออนุญาตเสริมในประเด็นนี้นิดนะครับว่าตอนที่คุณอมฤทธิ์พูดไปนะในเรื่องนโยบายของภาครัฐหรือว่านโยบายของข้างบนสุดนะครับต้นทางเนี่ยกับปลายทางเนี่ยบางครั้งเนี่ยโครงการดังๆหลายๆโครงการนะครับที่รัฐบาลสนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยราชการในภูมิภาคดำเนินการแต่ปรากฏว่าบางครั้งเนี่ยภาคด้วยศักยภาพหรือภูมิประเทศแม้นกระทั่งค่านิยมของแต่ละจังหวัดของแต่ละภาคในประเทศไทยเนี่ยมีไม่เหมือนกันเช่นเอาโครงการในภาคเหนือมาดำเนินการในภาคใต้ซึ่งมันไม่เหมาะและไม่มีความจำเป็นแล้วก็ไม่สอดคล้องกับโครงการที่คิดกันมาเพราะฉะนั้นอันนี้จุดนี้ก็เป็นเรื่องที่สตง.เป็นห่วงเหมือนกันแล้วก็ภายใต้การนำของผู้ว่ามนเทียนเจริญผลท่านก็ให้เรามาตรวจสอบเชิงรุกในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับเน้นย้ำตั้งแต่จะทำงบประมาณนะคะ
เรียกว่าดูแลกันอย่างดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับหลายๆโครงการก็ดิฉันนึกถึงคำพูดของทั้งสองท่านก็คือความต้องการเทียมนี่แหละนะคะมันเกิดขึ้นมาแล้วใช้งบละเลงงบไปเป็นหลายร้อยล้านบ้างแต่ว่าผลประโยชน์ที่ได้กลับมาแบบเป็นเศษสตังค์นิดเดียวอะไรประมาณนี้มันก็ไม่คุ้มค่ากันผลเรียกว่าไงนะมันสมมุติมันมีการก่อสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วสตง.พอเขาสร้างเสร็จแล้วสตง.ไปบอกเขาว่ามันไม่ใช่อำนาจหน้าที่ที่จะสร้างจริงๆแล้วบทบาทตรงนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าเพราะเหตุอะไรคะถ้ามีการก่อสร้างสักอย่างหนึ่งสร้างไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วพอมาตอนหลังสตง.เพิ่งมาบอกว่าไม่ใช่ภารกิจหน้าที่มันเกิดข้อผิดพลาดกระบวนการมันตรงนี้เป็นยังไงถ้าเกิดเขาจะมีโครงการสักโครงการหนึ่งเขาควรจะต้องแจ้งเราก่อนให้เราตรวจสอบให้เขาหรือยังไงไหมคะคืออย่างนี้ครับผมเข้าใจที่ท่านผู้ดำเนินรายการพูดนะครับว่าข้อที่จริงก็คือว่าเหมือนโครงการเขามองว่าท้องถิ่นเขามองว่าเขามีอำนาจทำได้เขามีอำนาจทำได้แต่ในทางมุมของสตง.มองว่าไม่ใช่ภารกิจตามกฎหมายของท่านนะที่ท่านจะทำได้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็มีคือบางครั้งมันก็ย้อนกลับไปว่าทางส่วนราชการหรือท้องถิ่นน่ะเขาไม่พยายามศึกษาข้อกฎหมายก่อนที่จะดำเนินการก่อนที่จะดำเนินการหรือศึกษาแล้วก็ยังใช้ความเห็นเพื่อที่จะดำเนินการให้ได้ผลเสียมันก็คือมาเมื่อสตง.เข้าตรวจสอบเนี่ยก็มองว่าในเมื่อคุณไม่มีอำนาจผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับมีบ้านอยู่หลังหนึ่งมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งซึ่งไม่ใช่ของผมเนี่ยแต่ผมไปสร้างบ้านในที่ดินโดยไม่รู้ของใครเนี่ยครับแล้วผมมาบอกว่าผมสร้างได้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่ตามกฎหมายมันก็เป็นเคสกรณีการเดียวกันที่เกิดที่จังหวัดตรังสุดท้ายแล้วเราก็เลยมองว่าในเมื่อคุณไม่มีอำนาจการที่คุณนำงบประมาณ80กว่าล้านเนี่ยไปละลายแม่น้ำเนี่ยครับคุณควรชดใช้นะเพราะอีกอย่างหนึ่งไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ด้วยเนื่องจากต้องมีการแก้ตัวนู้นแก้ระเบียบแก้วิธีการหลายขั้นตอนมากซึ่งทางสตง.ก็มองว่าในเมื่อต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าเราในส่วนราชการนะครับกฎหมายมหาชนกำหนดไว้ว่าเราต้องมีอำนาจก่อนกฎหมายให้อำนาจก่อนจึงจะทำได้จึงจะทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเข้าใจผิดเหมือนของอาญานะครับว่ากฎหมายอาญาว่าฉันถ้าเขาไม่ห้ามไว้เนี่ยฉันไม่ผิดรู้เท่าไม่ถึงการอะไรใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ครับต้องเราเป็นข้าราชการเนี่ยต้องใช้อยู่ภายใต้กฎหมายมาจนอยู่ภายใต้กฎหมายต้องมีกฎหมายให้อำนาจคุณทำได้คุณจะทำได้ข้อสังเกตง่ายๆสตง.จะทักทวงในประเด็นนี้มากเพราะว่ากฎหมายไม่มีแต่คุณยังดันทุรังทำไปนะครับซึ่งกฎหมายเราก็กฎหมายของสตง.เองสตง.เองก็บอกว่าคุณก็ต้องดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายตรงนี้นะครับผมก็อยากเสริมนิดนึงตรงนี้นะครับค่ะประเด็นที่คุณอมฤทธิ์พูดถึงไปเมื่อกี้นะครับในเรื่องการไม่มีอำนาจไปสร้างหรือไม่มีหน้าที่ไปสร้างเนี่ยในส่วนนั้นอาจจะเป็นส่วนของเรื่องที่ดินแต่ในส่วนที่ผมจะเสริมตรงนี้ก็คือว่าไม่ใช่ภารกิจหลักไม่ใช่ภารกิจหรือหน้าที่ของเราไปก่อสร้างหรือไปทำตรงนี้มันจะน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าผู้นำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บริหารของหน่วยงานนั้นอาจจะไปสร้างเพื่อเอาใจมวลชนเอาใจหัวคะแนนเอาใจกลุ่มชุมชนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย อะไรเหล่านี้แต่บังเอิญว่าไม่ได้ดูระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดให้ชัดมันจึงนำไปสู่การก่อสร้างหรือการกระทำหรือการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรนั้นๆค่ะครับนะคะก็คือกบเขียนอำนาจตามพรบเทศบาลหรือพรบอบจใช่ไหมครับค่ะนะคะประเด็นมันเป็นอย่างนี้ครับส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นเลยก็คือว่าการตีความฝั่งที่อยากจะสร้างก็พยายามตีความไม่เข้าข้างตัวเองฝั่งตรวจสอบก็พยายามตีความว่าคุณไม่มีอำนาจนะไม่ใช่พยายามนะครับตีความตามกฎหมายเรื่องบางเรื่องก็เลยไปจบที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าตีความคุณมีอำนาจหรือไม่ซึ่งก็เป็นฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลนะครับเคสก็ประมาณนี้เคสประมาณนี้คือเอาง่ายๆปัญหามันเกิดขึ้นจาก1 ไม่รู้อำนาจหน้าที่ไม่ศึกษากฎหมายให้ดีหรืออาจจะรู้แล้วแต่ยังฝืนที่จะดำเนินการเพราะฉะนั้นพอทำไปเสร็จแล้วละลายงบไปเรียบร้อยแล้วสตง.เข้าไปตรวจปรากฏว่าคุณมีความผิดซึ่งตรงเนี้ยเรามีแนวทางในการที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกในพื้นที่จังหวัดตรังยังไงคะเหมือนกับว่าพอเขาบอกว่าเขาจะสร้างอันเนี้ยสตง.รีบเข้าไปก่อนเลยไปบอกเลยไหมมีครับตอนนี้ก็คือก็ย้อนกลับไปเหมือนลักษณะก็คือ
เริ่มดำเนินการใช่ไหมครับเริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้วปรากฏทางสื่อว่าเรามองแล้วว่ามันน่าจะไม่ได้ประโยชน์นะหรือว่ามีน่าจะชาวบ้านน่าจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยก็คือสั่งสตง.สามารถเข้าตรวจสอบได้เลยก็คือลักษณะคล้ายๆกับป้องปรามนะครับป้องปรามแล้วก็แล้วถ้าเราไม่ต้องรอให้สื่อนำเสนอก่อนแค่เรารู้ว่าเขากำลังประชุมกันจะสร้างโครงการนี้แล้วเราเข้าไปเพื่อจะให้คำแนะนำเขาได้ไหมตรงส่วนนี้ได้เขาไม่เชิญเราจะไปนี่แหละในทางปฏิบัติเนี่ยมันข้อมูลมันเยอะถูกไหมครับข้อมูลมันเยอะครับทางจังบางครั้งทางจังหวัดตรังนี่มีหน่วยรับตรวจนะครับหน่วยรับตรวจที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบของสตง.ตรังสตง101หน่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียก101หน่วยเฉพาะท้องถิ่นเฉพาะท้องถิ่น101หน่วยรวมกาชาดรวมกาชาดแล้วยังเหลืออีกส่วนราชการอื่นๆอีกก็ถือว่าเยอะเยอะครับเยอะมากครับเพราะฉะนั้นในแล้วก็มันมีช่วงห่วงระยะเวลาที่ตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐกำหนดว่าสตง.ต้องตรวจสอบรายงานการเงินให้แล้วเสร็จภายใน180วันค่ะนั่นตั้งแต่วันถัดของวันต้นปีงบประมาณวันต้นปีงบประมาณเพราะฉะนั้นมันก็จะมีงานเยอะมาก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 เอาอย่างนี้ในเคสกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตรังไม่ว่าจะเป็นอาคารที่ทิ้งร้างไม่คุ้มค่างบประมาณที่ลงทุนไปหรือมีการทิ้งงานหรือไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะไปดำเนินการแต่ก็ยังฝ่าฝืนที่จะดำเนินการไปอะไรเหล่านี้มันมีตัวอย่างให้เห็นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานใดก็ตามจะทำโครงการอะไรสักโครงการนึงเดินเข้ามาปรึกษาเราก่อนได้ไหมถ้าเขาเดินเข้ามาเลยเออเนี่ยผมจะทำโครงการนี้คุณช่วยดูให้ผมหน่อยในปัจจุบันก็มีสถานการณ์ที่ท่านผู้ดำเนินการแจ้งมานะครับเพราะว่าก็ปกติก็ได้มีหน่วยรับตรวจหลายแห่งนะครับเข้ามาหาหรือก่อนจะดำเนินการจริงว่าถ้าเขาดำเนินการอย่างนี้แล้วถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือไม่นะครับแต่โดยธรรมชาติเนี่ยต้องขออนุญาตชี้แจงว่าโดยธรรมชาติเนี่ยหน่วยรับตรวจหรือว่าผู้ที่จะทำโครงการเนี่ยถ้าเป็นโครงการลักษณะที่ไม่มั่นใจด้วยสุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาจะไม่ให้ค่อยหารือสตง. ถ้ามองแบบเชิงลบไปอีกแบบเขาก็บอกว่ามาชี้โพรงให้กระรอกซึ่งจริงๆแล้วสตง.เนี่ยจะแนะนำ เราไม่ได้จับผิด นะครับเราจะแนะนำว่าโครงการลักษณะแบบนี้โครงการที่เกี่ยวข้องอย่างเนี้ยไม่ควรทำหรือมีความสุ่มเสี่ยงที่จะผิดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องหน่วยตรวจซึ่งรู้ดีอยู่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่มีนักกฎหมายนะครับมีนักการเงินการบัญชีเจ้าหน้าที่เหล่านี้ผอ.คลังผอ.กองช่างหรือว่านิติกรเนี่ยเขาจะแนะนำผู้บริหารหมดแต่ประเด็นที่เกิดตามที่ผู้ดำเนินการได้ถามเรามาเนี่ยนั่นคือจากประเด็นที่ผู้บริหารต้องการจะเอาต้องการจะทำความต้องการเทียมครับต้องการจะทำมาจบที่ความต้องการเทียมอีกนี่แหละนะคะคุณฟังคะสตง.นะคะก็อาจจะตรวจสอบทั้งเรื่องของการเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทรัพย์สินหน่วยรับตรวจต่างๆว่าเป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรเรื่องของการดำเนินงานถ้าเกิดมันมีข้อมูลขึ้นมาแล้วเราก็เรื่องการสืบสวนเราเป็นเหมือนปปช.ไหมที่มันอยู่ในกระบวนการของการสืบสวนเรามีทีมงานตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะครับค่ะแล้วเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบการจัดเก็บภาษีหรืออะไรเหล่านี้ด้วยไหมคะภารกิจเราอะใช่ครับใช่ด้วยเหมือนกันครับค่ะคือการจัดเก็บรายได้รายจ่ายเนี่ยเป็นหน้าที่หลักของเราแล้วของคือตรวจเงินแผ่นดินตรวจเงินแผ่นดินเงินแผ่นดินก็คือเงินในส่วนของรายได้รายจ่ายว่ารายได้นี่เก็บมาจัดเก็บภาษีป้ายภาษีโรงเรือนถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เออมันเกี่ยวไปหมดเลยรายจ่ายเนี่ยคุณเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ค่ะการเบิกค่าเช่าบ้านการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการถูกต้องหรือไม่ทุกอย่างเลยนั่นแหละทุกคนเลยกลัวสตง.ไงพอได้ชื่อว่าสตง.ลงนี่นั่นอยู่ไม่สุขกันละผมแนะนำว่าอย่ากลัวครับแต่ให้เคารพในกฎหมายเคารพในกฎหมายเคารพในกฎหมายค่ะเพราะฉะนั้นสตง.ตรวจสอบทั้งเรื่องของการเงินการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องมีการสืบสวนข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานกรณีที่แบบมีการใช้จ่ายเงินที่มีเหตุอันต้องสงสัยว่ามันจะเป็นไปโดยทุจริตอะไรประมาณนี้นะคะเรื่องของการจัดเก็บรายได้แล้วก็ไปตรวจสอบแผนงานโครงการต่างๆว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ไหมประหยัดคุ้มค่างบประมาณได้ผลตามเป้าหมายคือผลสัมฤทธิ์อะไรพวกนี้นะคะแล้วสุดท้ายถามนิดนึงเรื่องของการป้องปรามล่ะคะสตง.ตรังเนี่ยเราทำงานเชิงรุกเรื่องของงานป้องปรามอย่างไรคะครับ
ลำดับแรกเลยนะครับก็คือการป้องกันหรือป้องปรามเนี่ยมันก็เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเหมือนกันซึ่งสตง.จังหวัดตรังนะครับสตง.จังหวัดตรังเราก็มีโครงการวิทยากรซึ่งผมกับคุณอมฤทธิ์เนี่ยจะเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับการรักษานะครับวินัยการเงินการคลังของรัฐอันนี้ก็คือเป็นการให้ความรู้คือเป็นการทำงานเชิงรู้ให้ความรู้เพื่อที่จะหยุดยั้งการดำเนินงานที่มันอาจจะก่อเกิดความเสียหายอะไรประมาณนี้ใช่ครับก็คือไม่จำเป็นจะต้องเป็นการทุจริตแต่ยับยั้งเหมือนที่ยับยั้งไว้ทางผู้ดำเนินการบอกยับยั้งไว้ว่ากรณีนี้ผิดนะอย่าทำนะและเราขอมาแนะนำในสิ่งที่ถูกต้องถูกต้องอืมค่ะก็เรียกว่าลงพื้นที่กันบ่อยไหมคะก็ในเรื่องการวิทยากรก็ตามที่หน่วยงานเชิญมาแต่ส่วนการตรวจสอบเนี่ยเราก็จะลงตรวจสอบกันทั้งปีค่ะเมื่อครู่นี้คุณอมฤทธิ์พูดถึงหน่วยรับตรวจหรือว่าหน่วยตรวจสอบเขาเรียกอะไรคะหน่วยรับตรวจรับตรวจนะคะหน่วยรับตรวจก็คือกระทรวงทบวงกรมต่างๆส่วนราชการภูมิภาคคำว่าหน่วยรับตรวจจริงๆมันมีบัญญัติไว้นะครับบัญญัติไว้ผมจะพูดง่ายๆกระทรวงทบวงกรมเหมือนท่านผู้ดำเนินการว่าส่วนภูมิภาคท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจด้วยตามกฎหมายวิธีการงบประมาณและกฎหมายทุนหมุนเวียนกองทุนเงินหมุนเวียนอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะที่รัฐจะตั้งขึ้นที่รัฐตั้งแล้วมันต้องนำส่งรายได้เป็นของรัฐนะครับเพราะกองทุนหมุนเวียนนี้แล้วก็หน่วยงานอื่นของรัฐเช่นมหาลัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้ารัฐอุดหนุนเงินให้ล่ะอันนั้นอยู่ในอำนาจหน้าที่อยู่แล้วหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐนี่ก็คือในอำนาจหน้าที่ของคือสรุปโดยเฉลี่ยความง่ายๆว่าถ้ารับเงินจากหลวงจากรัฐบาลจากหลวงสตง.ก็มีอำนาจตรวจสอบทันทีตรวจสอบทั้งหมดเลยนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของการเฝ้าระวังนะคะความเสี่ยงโดยภารกิจของสตง.นะคะคุณผู้ฟังต้องเราเหลือเวลาอยู่ประมาณอีก4นาทีค่ะให้ทั้ง2ท่านช่วยสรุปผลการดำเนินงานของเราเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวตรังได้รู้ว่าสตง.ทำอะไรบ้างในรอบปีที่ผ่านมาหน่อยสิคะว่าผลงานโดดเด่นของเราเป็นยังไงบ้างคะไปคือประมาณให้คำแนะนำใครไปบ้างคือถ้าแบ่งเป็นการแนะนำก็คือผลงานก็คือการเป็นวิทยากรใช่ไหมครับให้ความรู้ในส่วนของผลงานการตรวจสอบนะครับผลงานการตรวจสอบเนี่ยในลักษณะที่เห็นชัดก็คือเราดำเนินการในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างไปไม่ได้ขออนุญาตใช้ที่ดินให้ถูกต้องนะครับและส่งผลให้งบประมาณที่ดำเนินการเนี่ยมันเสียหายนะครับอย่างเช่นไปสร้างสิ่งก่อสร้างไว้ในเขตอุทยานแห่งชาติลักษณะนั้นปั๊บพื้นที่ป่าไม้นะครับแล้วก็ผลงานที่โดดเด่นก็คือในเรื่องในลักษณะของอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กแต่มีการจากการตรวจสอบของเราเนี่ยครับพบว่ามีการที่ผู้รับจ้างเนี่ยนำผลทดสอบปลอมมาใช้นี่ถือว่าเป็นผลงานที่เพิ่งพบเลยนะครับเพราะว่าทำให้เกิดความเสียหายมากเพราะว่ามันจะมีผลกระทบว่าในการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเนี่ยเป็นโมฆะหรือไม่เพราะเป็นเอกสารเท็จทั้งหมดคือเหมือนเวลาเขาก่อสร้างถนนหรืออะไรสักอย่างก็จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพอะไรต่ออะไรแล้วภายหลังจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าผลทดสอบนั้นเป็นผลทดสอบของปลอมครับปลอมไม่ได้ออกจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ขออนุญาตเสริมถ้าติดตามข่าวไม่นานของจังหวัดตรังนะครับที่มีนายกนะครับ อย่างน้อยๆ2คนนะครับที่ถูกศาลตัดสินจำคุกค่ะนั่นก็คือเป็นผลงานจากการตรวจสอบของต้นน้ำจังหวัดตรังเหมือนกันต้นน้ำเพราะฉะนั้นก็คือประเด็นตรงเนี้ยผมไม่ต้องบอกว่าเป็นของอปทใดก็คือว่าสาเหตุก็เนื่องจากเริ่มจากโครงการที่งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปแบบการและก็ราคากลางตั้งไว้สูงกว่าราคาที่ควรจะเป็นค่ะแล้วก็บางโครงการเป็นการก่อสร้างไปในขณะที่ยังไม่จัดทำสัญญาก็คือสรุปง่ายๆว่ายังไม่มีสัญญาแต่ทำไปแล้วแต่ทำไปแล้วพูดง่ายๆว่าไม่ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่งานแล้วเสร็จแล้วแต่งานเสร็จแล้วทำไปก่อนแล้วก็มาทำอะไรทีหลังอะไรแบบนี้ไม่ได้อันนี้พอเข้าลักษณะทุจริตทางสตง.ตรวจสอบพบก็ส่งเรื่องให้ไปปปช.ค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าสตง.ก็คือต้นน้ำส่งให้กับส
ปปชปปชต่อตาสตงเป็นต้นน้ำนะคะวันนี้เราก็คงจะได้รับทราบถึงบทบาทภารกิจของสตงนะคะในการเฝ้าระวังความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างวินัยการเงินการคลังรวมไปถึงติดตามผลสำเร็จผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการต่างๆนะคะของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจากรัฐเอาเงินหลวงไปใช้ทั้งหมดเลยค่ะและช่องทางที่จะติดต่อนะคะกับทางสตงตรังได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์บอกซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะ0752161661ครับค่ะหรือจะ walk in เข้าไปที่สำนักงานนะคะเรามีนโยบายในการปกป้องผู้ที่ให้ข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลให้ปลอดภัยด้วยนะคะก็เรียกว่าประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงสตง.ได้นะคะแล้วก็ถ้าคิดว่าเอ๊ะสตง.น่ากลัวเราไม่อยากจะให้เขาเข้ามาเลยก็อย่าทำผิดระเบียบกฎหมายแค่นั้นเองง่ายๆค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะคุณจำเริญชูสุขวิศวกรชำนาญการพิเศษนะคะและคุณอมริเซงง่ายนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการสำนักงานตรวจเงินแผ่นสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรังนะคะยอยศพรลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วค่ะเวทีคนตรังจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ในวันพรุ่งนี้หลังข่าว 9:00 น.วันนี้สวัสดีค่ะ